นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังเทติสมาธิเทติติติสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาทำบุญกันประจำวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีที่ญาติโยมก็ยังมีโอกาสได้เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมการที่มาภาวนามาทำใจให้เราได้หยุดคิดหยุดนึกทางโลกก็ได้ใจเราก็จะได้หาตึกตองว่าเราจะทำอะไรกันดีต่อไปในชีวิตของเราก็ดีนี่แหละเราเข้ามาเรามาปฏิบัติธรรมมาภาวนามาศึกษานี่นะชีวิตเนี้ยที่บอกว่าท่านบอกว่ามันน้อยนักนั่นน่ะเหมือนว่าบางคนเนี่ยไม่ถึง40ปีใช่ไหมคนเดียวนี้ตายเร็วเพราะว่าอุบัติเหตุมันเยอะอุบัติเหตุทางรถทางเรือเนี่ยเราก็อาศัยเข้าวัดปฏิบัติก็ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีอุบัติเหตุหลายๆนะแก้วคาดเพราะว่าเราไม่ค่อยเดินไปตามทางที่นี่แหละท่านบอกว่าเหมือนว่าไปได้เราเดินทางยาวนานชีวิตของพวกเราเดินทั้งทางบกทางใจใช่ไหมมันยาวนานมันทุกข์บางคนนี่ที่ว่าเดินบนถนนที่เรียบง่ายเดินบนถนนที่ขุกขะเพราะว่าชีวิตนี่ลุ่มดอนบางคนนี่แหละท่านบอกว่าทางพระบอกว่าไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั่นแหละแต่เป็นทุกข์หรือสุขเล่านี่นะทุกขังพันเตเนี่ยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมมันมีแต่เรื่องทุกข์นั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าให้เราได้ฝนฝ่ายต้องกับเด็กๆต้องกับหนุ่มๆสาวๆเนี่ยพอยามชราแล้วเราก็ได้มรรคผลนั่นน่ะที่เรามานั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกเราก็มาศึกษานั่นน่ะมาศึกษาฌานของเรานี่แหละฌานจิตที่ได้ฌานนั่นน่ะท่านบอกว่าเข้าสมาธิได้ออกสมาธิเนี่ยเข้าออกสมาธิได้นั่นน่ะมันใกล้นิพพานเที่ยวคนเข้าฌานออกฌานมันใกล้นิพพานเที่ยวนิพพานน้อยๆแม้ถ้าเราโกรธก็นิพพานก็หนีเราไปสวรรค์ก็หนีเราไปถ้าเราไม่โกรธเราไม่น้อยใจไม่เสียใจพระนิพพานก็มาอยู่ใกล้เราเนี่ยแบบนี้เพราะฉะนั้นที่เข้าวัดเนี่ยมาเนี่ยมาไม่ได้มาทำอะไรมาฝึกใกล้ดวงใจเนี่ยเป็นหนึ่งนี่แหละ40กว่าปีที่เราเข้ามาแล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยเราก็ต้องยอมยกให้พระพุทธเจ้ายอมยกให้ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดไว้ถูกหมดนั่นน่ะนี่น่ะความสุขทางใจนั่นน่ะที่คนปฏิบัติได้เห็นมั้ยความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ชีวิตคู่อยู่ที่ชีวิต4ชีวิต5ใช่ไหม
5-6 ชีวิตเราต้องรับเลี้ยงเนี่ยดูแลบางคนมีลูก3 คน4 คนเนี่ยเรียกว่าชีวิตมันผูกพันเอาไว้นะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามีชีวิตเดียวเนี่ยบางคนก็เป็นหนุ่มๆสาวๆก็ไม่ได้แต่งงานก็มีความสุขไปตามอัตภาพของเขา ทีนี้ถ้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยนี่แหละรู้จักมาแก้เรานี่แหละแก้เอาสมาธิมาแก้เอาสติเรามาแก้นะหายใจเข้าหายใจออกนอนก็รู้กินก็รู้นั่นแหละเดินก็รู้นี่แหละรู้เฉยเห็นเฉยเนี่ยกระดูกของเรา300 ท่อนเนี่ย หลวงปู่เสมบอกนอนดูกระดูกเห็นไหมกระดูกมันต่อกันมันไม่มีน็อตนะกระดูกมันไม่มีน็อตท่านบอกใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละพอเวลามันปวดเจ็บขึ้นมาเส้นเอ็นมันผ่อนแรงแล้วนั่นแหละอายุมากเข้าเนี่ยหนุ่มๆสาวๆก็วิ่งเก่งพออายุมากเข้าเห็นไหมมันมีแต่ความล้า ทำไมนะคุณตาคุณยายทำไมจึงไม่เหมือนพวกเราเลยตอนเราเด็กๆนะนั่นแหละแหมเราเก่งเหลือเกินยกน้ำก็ได้ยกข้าวสารก็ได้ใช่ไหมหนักๆก็ไม่เป็นไรช่วยอีกเห็นไหมนั่นแหละช่วยเขาอะไรต่ออะไรพอมาถึงตอนนี้เห็นไหมมันไม่ได้ยกทุกวันนั่นแหละมันก็ทำให้สังขารเนี่ยเปลี่ยนไป นี่แหละจึงบอกว่าเข้าวัดมาทำไมมาวัดใจเรามาวัดความดีของเรานั่นคุณพ่อคุณแม่ที่ให้มรดกให้มรดกเอาไว้ความชราความทวดความเจ็บป่วยไข้นี่แหละปู่ย่าตายายให้เราไว้มรดกไทยมรดกฝรั่งเหมือนกันนั่นน่ะ เขาเรียกว่าพินัยกรรมชีวิตที่ต่อมาเนี่ยเป็นล้านๆปีมาแล้วคนเราก็มีความเจ็บป่วยมีสังขารอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราฉลาดเราตามหลวงพ่อสนองเราเชื่อหลวงพ่อสนองใช่ไหมหลวงพ่อสนองบอกว่าทำไปเถอะภาวนาไปเถอะ หลวงพ่อสังวานก็บอกว่าภาวนาไปมันไม่แย่งข้าวเรากินถือศีลมันไม่แย่งข้าวเรากิน ใช่มันนั่นแหละทีนี้ก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปบางคนก็ระลึกชาติของเขาได้นั่นแหละเห็นไหม3 ชาติ2 ชาติบางคนเห็นไหมเคยเป็นแมวเคยตกน้ำตายอะไรต่ออะไรนั่นแหละแกเล่าให้ฟัง คุณยอมที่มาปฏิบัติอยู่ที่วัดเราเนี่ยเขาก็เคยเล่านะชีวิตประวัติทีนี้หลวงพ่อล่วงลับไปแล้วก็มีคนมาเล่าน้อยหน่อยนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะที่บอกว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปช่วยคนได้เหรอนั่นน่ะพุทโธไปช่วยคนจะโดนรถชนได้เหรออ้าวทำไมมันกระเด็น ออกไปกระเด็นไปอยู่บนฟุตบาทนู่นความจริงอ่ะชนเนี่ยมันจะต้องลงข้างล่างกับขึ้นข้างบนขึ้นบนหัวรถนั่นน่ะใช่ไหมอ้าวกระเด็นออกข้างนอกแล้วพรุ่งนี้ก็เดินไปอุบลได้เนี่ยเดินทางไปหาพ่อแม่ได้ไม่เจ็บไม่ปวดเห็นไหมพุทโธเฮ้พุทโธนี่ศักดิ์สิทธิ์เนาะพุทโธพุทโธพุทโธ พุทโธตายแน่ใช่ไหมพุทโธตายแน่เห็นไหมรถชนก็ไฟไม่เป็นไร นี่แหละคุณโยมเอาไปใช้กันเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่อ่ะคนรุ่นคุณยายเนี่ยเขาฟังมาเยอะแล้วครูบาอาจารย์ใช่ไหมเขาฟังมานักปฏิบัติมาเทศมาอะไรเนี่ยคุณยายได้เยอะใช่ไหม คุณยายได้เยอะบางคนเป็นมะเร็งไม่ตายสักทีเห็นไหมแม่ชีติ่ม
แกก็ไม่ตายแกก็ยังไม่ถึงเวลาแกก็นอนภาวนานั่นน่ะไปไหนไม่ได้ก็เออเนี่ยแกก็ได้ธรรมะของแกอ้าวไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะมีตัวอย่างที่ดีเนี่ยคุณยอมที่มาวัดเนี่ยกันเยอะเห็นไหมที่ตายไปแล้วก็เยอะน่ะปฏิบัติดีเนี่ยเหมือนคุณยอมสุภาพอ่ะแต่บอกว่าเจ็ดวันแล้วก็ยังผ่องใสอยู่งั้นน่ะไม่เน่าไม่เปื่อยเลยแป่งปังอยู่อย่างนั้นน่ะเห็นไหมเจ็ดวันแล้วเปิดมาจะเผาเห็นมาหลับสนิทนี่แหละเพราะใจดีใจดีเท่านั้นน่ะจะโลกมันจะเป็นยังไงมันจะสั่นคลอนยังไงกับช่างมันขอให้เราครอบครัวเราใจดีกันไว้นี่แหละเราจะได้เอาตัวรอดใช่ไหมโยมไม่งั้นเราก็ทุกข์ไปเหอะนั่นน่ะคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้อ้าวคนที่หลุดไปก็ถือว่าเออนั่นน่ะเป็นกรรมของเขาน่ะเขาหลุดจากโลกไปเนี่ยเขาอยู่กับธรรมน่ะเราอยู่ในธรรมเนี่ยอยู่วัดสังฆทานใจสบายนั่นน่ะใจสบายมีความสุขเนาะไปตามอัตภาพนั่นน่ะท่านบอกว่าออกไปจากวัดสังฆทานแตกดับไปและไปตามภพภูมิของเรานั่นน่ะท่านบอกไปที่อะไรอ่ะคนที่ทำไว้เยอะอ้าวไปสวรรค์นิพพานได้นั่นน่ะไปพักบนโน้นไปเจอน่ะไปคอยพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ต้องให้พุทธเจ้าลงมาโปรดพวกเราหรอกท่านบอกน่ะเราได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมคอยนะโยมนะนี่แหละเราก็มีความสุขไปตามอัตภาพของเราเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าเศรษฐีเห็นไหมเศรษฐีก็ทุกข์ใจนั่นน่ะใครก็ทุกข์ใจแต่พระอริยเจ้าไม่ทุกข์ใจก็เพราะว่าท่านทำใจดีแล้วเออตายตอนไหนท่านก็สบายใจเหมือนว่าเปลี่ยนร่างแล้วนั่นน่ะเปลี่ยนร่างนามธรรมแล้วเป็นนามธรรมน่ะบางองค์พอล่วงลับไปท่านก็สบายนั่นแหละเพราะท่านฝึกไว้ดีแล้วนี่แหละคนไหนที่ยังเห็นไหมยังคิดว่าเออหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยจะไปไหนดีเนี่ยเราจะไปทางโลกหรือทางธรรมนั่นน่ะยอมก็ถือศีลไปที่ถือศีลไปเถอะนั่นน่ะเราก็เห็นมาตอนหลังเขาก็มาบวชนั่นน่ะเป็นลูกผู้หญิงนะนั่นน่ะเขาก็บวชปฏิบัติของเขาตลอดเลยนั่นน่ะแค่หนูจะไปไหนดีจบปริญญาแล้วนั่นน่ะฮะคนปริญญาเยอะใช่ไหมเราปริญญาในธรรมปริญญาไปนิพพานนี่ดีมากไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องทะเลาะกันเห็นไหมไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องหลอกผู้หญิงผู้ชายไปขายกันนั่นน่ะเห็นไหมนี้มีความสุขอ่ะปริญญาพุทโธเนี่ยปริญญาสมาธิเนี่ยมันดีเหลือเกินนะมันออกไปจากนี่แล้วหาความสุขไม่ได้อ่ะนั่นน่ะใช่ไหมโยมอ้าวเราปฏิบัติไปเถอะเห็นไหมคุณตาบอกว่าเออเห็นไหมมีปฏิบัติไปปฏิบัติไปตอนหนุ่มๆไม่เข้าวัดเห็นไหมมีแต่เรื่องทุกข์ใจพอปฏิบัติเออโยมก็สงสารชราแล้วอ้าวอย่างนี้เราก็อ้าวแล้วก็มาคุณตาไปวัดก็นั่งรถแกมาก็ตอนหนุ่มๆแกก็มาช่วยขับรถให้หลวงพ่อสนองเห็นไหมพออายุมากราชรถก็มาเกยนั่นน่ะบนน้องเขาเห็นว่าท่านบอกว่าตอนนมๆทานเหล้าโอ้โหทำไมเนื้อหนังมันผอมไปหมดก็เพราะว่ามันไม่ใช่ข้าวมันเหล้าใช่ไหมมันกินแล้วมันก็ไม่กินแล้วเมามาเดินโซเซนั่นน่ะเห็นไหมมันก็ไม่ได้อะไรหรอกนั่นน่ะมันก็ไม่ได้สนุกอะไรหรอกใช่ไหมโยม
นั่นแหละเราเป็นลูกผู้หญิงเราไม่แตะเลยนั่นแหละการพนันเราใจดีนั่นแหละเราทำใจดีไว้นั่นแหละเราก็ไปกลวยได้เนาะนั่นแหละรวยใจไว้ก่อนนั่นแหละให้ผ่านยุคนี้ไปท่านบอกนั่นแหละผ่านกุลียุคไปก่อนกาลียุคเนี่ยใช่ไหมให้มันผ่านไปก่อนเดี๋ยวเราก็ดีนั่นแหละใช่ไหมแต่ท่านบอกให้ผ่านไปให้ได้นะอดทนให้ได้นะอดทนนั่นแหละไม่ให้มีหนี้มีสินกับใครมันก็มีความสุขเห็นไหมหลวงพ่อสนองฉลาดบอกตอนนี้อย่าไปลงทุนมากลงทุนมันไม่ได้แปลกเนาะลงทุนเท่
ถ้ารู้เลยเห็นมันบางคนลงทุนไปเป็นร้อยร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านอ้าวโรงงานก็ดีแล้วลงทุนอีกทีนี้หมดเนี่ยเห็นมาติดหนี้ติดสินอีกเห็นมาภรรยาก็ลำบากอีกนี่แหละเห็นมาพูดกันเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยทุกคนหวังจะรวยแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้คิดว่า ค่อยๆรวยนะมันดีค่อยๆคืบค่อยๆคานแล้วมันก็ไม่ค่อยล้มขับรถเร็วๆเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ชนมั่งเที่ยวมั่งเห็นไหมอ้าวทำไมมาปาดหน้าเราล่ะแน่รถใหญ่เขาว่านะเดี๋ยวนี้มันมีกล้องไอ้รถตู้มันจะมาปาดหน้า18ล้อได้ยังไงอ่ะเขาก็ว่ามันมีกล้องนี่นะตายเลย ต้องหยุดงานถ้าแก่ต้องหยุดงานเฮ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันไปขับอย่างเงี้ยให้เขาตกถนนนี่เห็นไหมก่อนต้องเต็มรถตู้เห็นไหมเจ็บปวดกันนี่เห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าไอ้ตัวก็รถเปล่าๆ ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันถึงคราวเห็นไหมถึงคราวที่มันจะมีเรื่องมันก็มานั่นแหละในหลวงบอกว่า อดทนสินั่นน่ะอดทนนั่นน่ะรู้จักเมตตากรุณากันใช้รถใช้ถนนใช่ไหมนี่เนี่ยจึงบอกว่ายุคของเขายุคของโยมบาลเอาไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมตายกันทุกวันแต่คนเข้าวัดไม่ตายไม่เจ็บไม่ป่วยบุญเหลือเกินเมตตาแข็งแกร่งเห็นไหมหลวงพ่อโตหลวงพ่อ คุณแห่งพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงๆแต่อย่าไปใจร้อนเห็นไหมใจร้อนใจนั่นน่ะเราก็ไม่ตามนั่นน่ะไม่ตามหลวงพ่อสนองไม่ตามหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานนั่นท่านเป็นครูดีพวกเราก็ตามท่านนั่นน่ะเห็นไหมประหยัดรู้จักประหยัดใช่ไหมนั่นน่ะเงินทองเนี่ยเห็นไหม ใช้นี่แหละประหยัดเอาไว้สร้างทานบารมีนั่นแหละเห็นไหมบางคนนี่ประหยัดจริงๆนั่นแหละยายหลวงปู่จรัญใช่ไหมประหยัดเอาไว้ขายของได้ก็เก็บเอาไว้ซื้อทองเอาไว้บอกว่าไว้ให้พวกเองนี่แหละนั่นแหละยายไม่ได้เอาไปไหนอ่ะแต่ทําบุญไม่ประหยัดนะมีธรรมะสามธรรมะสองธรรมะอะไร นั่นแหละอยู่ในบ้านยายฉลาดเห็นไหมพอนานๆก็เป็นนิมนต์พระมาเทศเอาเชือกผูกไว้หลวงปู่จรัญตอนเด็กๆเดี๋ยวกลัวจะหนีไม่ฟังเทศให้ฟังจับให้ฟังเทศมาชาติใช่ไหมนั่นน่ะอยากให้ลูกหลานได้บุญนั่นน่ะคุณยายจนเก้าสิบมั้งแปดสิบเก้าสิบพูด อย่าทิ้งบุญอย่าทิ้งทานทิ้งภาวนานะเห็นไหมบริโภคกบนั่นแหละคนที่ทิ้งทานน่ะพอมาเกิดอีกมาเกิดอีกเห็นไหมมันไม่มีสิมันไม่มีบริโภคกบฉัน
นั่นเห็นไหมแม้กระทั่งเป็นสุนัขแล้วก็ยังมาวัดสังฆทานนะจะกินสักหน่อยไอ้ตัวนั้นก็มาแย่งไอ้ตัวนี้ก็มาแย่งเจ้าก็วิ่งไปเถอะจนตายเห็นไหมมันผอมชาตินั้นเจ้าจะต้องอดข้าวตายกรรมที่ทำกรรมของเขาไว้เห็นไหมมันยอมเนาะ หมาอดข้าวตายนั่นแหละเรียกว่าหมาตะกะหมาตะกามเนี่ยคนโบราณเรียกเห็นไหมทีนี้ก็กรรมของเขานั่นน่ะไปหาที่ไหนก็ไม่มีกินจะกินสักหน่อยไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวอ้วนก็มาแย่งซะแล้วมากัดซะแล้วนะเนี่ยมันเป็นธรรมะจริงๆโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเรามาวัดเนี่ย เรามองเรานอมเข้าไปที่กายใจเรานั่นแหละท่านบอกว่าคนเห็นภาวนาบอกว่าหลวงปู่บอกว่าม้างกายคนภาคอีสานหลวงปู่มั่นม้างกายกับมองกายนั่นเองนั่นแหละทีแรกเราก็ฟังไม่ออกม้างกายแปลว่าอะไรนั่นแหละมองเข้าไปในกายใจเรา มันไปสว่างข้างนอกนั่นน่ะคนบางคนมาตามันไปสว่างข้างนอกเห็นไหมโลกผู้หญิงบางคนก็มาโทรมาคุยกันนั่นน่ะทีนี้เราก็มันสว่างข้างนอกเราก็นี่แหละมองเข้ามาน้อมเข้ามาที่กายใจมาดูตัวรู้ของเราดีใจก็ เฉยนั่นแหละไม่ดีใจก็เห็นไม่ดีแล้วก็มองแล้วก็เฉยๆนั่นแหละทำใจเฉยๆมันจะก้าวหน้าใช่ไหมสมาธิมันเกิดเมื่อสมาธิมันเกิดก็ให้มันเกิดไปนั่นแหละมันเกิดพอนั่งหลับตาเนี่ยให้มันเกิดให้มันอิ่มพอเราลืมตาออกมาเราก็เจริญสตินี่แหละเรียกว่า เจริญวิปัสสนาตัวเกิดดับตัวนั่งเฉยนั่นแหละตัวฟักกายจิตของเราให้จิตมันอิ่มนั่นแหละอิ่มเต็มแล้วพอเราเนี่ยเหมือนเราชาร์จพลังของเราทีนี้เราใจเราสามสี่สิบปีไม่เคยชาร์จพลังเนี่ยมันก็ได้พลังทานข้าว ทีนี้โลกมันมาแทรกบางคนเห็นไหมหมดกำลังใจจึงบอกว่าโอสถพุทธเจ้าไม่ได้มาแทรกเราใช่ไหมแต่โรคภัยไข้เจ็บมันคอยจะมาแทรกเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสมาธิเป็นของดีนั่นแหละ พอคุณยอมไปทำได้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวก็กลับมาถามครูบาอาจารย์เองแหละปีติในสมาธิมันเกิดปัญญาในสมาธิมันเกิดเดี๋ยวเขาก็ไปถามเนี่ยบางคนไม่ต้องไปถามมากเลยเนี่ยคุณยายอย่างกับคุณยายลำไยใช่ไหมพออายุมากแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ถามแต่เขาเลี้ยงไว้เลี้ยงสมาธิ เลี้ยงสติเลี้ยงปัญญาของเขานั่นเนี่ยทำไปทำมายายอยู่ต้อง90-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 
ที่ว่าสร้างทานเนี่ยฝากธนาคารเนี่ยเหมือนฝากธนาคารไว้แต่ทำภาวนาเนี่ยเห็นไหมฝึกฝนเอาไว้นี่เนี่ยโลกทิพย์ไงใจทิพย์เนี่ยมันไม่หายชาตินี้มันได้เท่านี้ชาติหน้ามันต่อไปอีกเนี่ยถ้าเราได้ชาตินี้เลยเราก็ไม่ต้องกลับมาปวดมาเจ็บอีก
มานั่งปวดมานั่งเจ็บมานั่งทรมานเนี่ยต้องมาฝึกฝนเนี่ยเหมือนตัวรู้เนี่ยรู้สอนรู้ในใจเรานั่นแหละที่ว่าเหมือนเรดาร์นั่นแหละไอ้ตัวเรดาร์เนี่ยเครื่องบินมันมาทางไหนไอ้จานมันจับเอาไว้มันก็ร้องมั่งมันก็มีตัวมันก็เข้ามาในจอภาพมั่งนั่นแหละมันก็เห็นใช่ไหม นี่แหละพุทธเจ้าเนี่ยจับได้ต้อง2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยตอนหลังเพิ่งโทรทัศน์เพิ่งจะมาจับได้ใช่ไหมจับแล้วมันมีภาพมีอะไรออกมาอีกมีวิทยุก็ตื่นเต้นแล้วเนาะวิทยุมันมาตามเสียงได้มาตามอากาศได้อ้าวมันมีเสียงอีกมีภาพได้อีกเนี่ยเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่า วิทยาศาสตร์ก็ทำได้ทำได้ทีหลังแต่พุทธเจ้าก็ทำได้ก่อนใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกว่าอย่าให้คนเห็นก็ได้ไม่ให้เห็นตัวก็ได้ที่บอกว่าเดินไปแล้วให้เห็นรอยเท้าก็ได้ท่านประทับไว้ตามแผ่นดินเนี่ยคนมาเห็นใช่ไหมพอมาเห็นอุ้ยรอยเท้าคนนี้ เขาเป็นคนมีบุญเขาเป็นพุทธเจ้านะต่อไปเป็นศาสดาเนี่ยคนอย่างนี้คนรอยเท้าไม่เหมือนคนธรรมดาใช่ไหมแต่ท่านไม่เห็นก็ประทับก็ไม่เห็นเดินไปก็ไม่เห็นนั่นเนี่ยท่านอยากให้คนเห็นก็คล้ายๆว่าพ่อของที่บอกว่าจินยมานิกาเนี่ยที่ว่า ด่าพุทธเจ้านั่นน่ะพ่อบอกว่าแต่ลูกสาวเราสวยต้องไปยกใครๆดีเนาะเอาละคนนี้เดินมาเราควรให้คนนี้แหละคนเนี้ยลักษณะดีแต่ยังไม่ได้เห็นรอยเท้าใช่ไหมโอ้เดินตามไปโอ้รอยเท้าท่านเป็นอย่างนี้เนาะอย่าไปยุ่งกับท่านเลยท่านเป็นคนมีบุญก็ไปฟังเทศ ท่านนั่งประทับที่ไหนก็ไปทำบุญหรือว่าไปฟังเทศก็ได้สำเร็จไปแต่จินยมานิกานี่พอพุทธเจ้าพูดเท่านั้นน่ะไอ้คนเรามันเคยมีกรรมกันมาเนาะพอพูดเท่านั้นแหละแค้นเลยแหมเราหน้าตาสวยเหลือเกินแล้วมาว่าเราอย่างนี้เจ็บใจเหลือเกิน ถ้าเราเป็นใหญ่ขึ้นมาเนาะเราจะต้องตามรังฟันให้ได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมอาฆาตเลยแค่นิดเดียวก็อาฆาตเลยเห็นไหมนี่แหละเพราะว่าชอบผูกใจเจ็บเราจึงได้เกิดมานั่นแหละเราไม่ผูกใจเจ็บดีกว่าใช่ไหมเนี่ยเมตตามันจะได้เกิดเนี่ยใจเราจะได้ดี เราได้ภาวนาได้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่เนี่ยเราเลี้ยงดูท่านเนาะบางคนเนี่ยกลับไปดูพ่อแม่เห็นไหมได้ปรนนิบัติพ่อแม่จนตายนะเห็นไหมถึงเขาเป็นลูกผู้ชายเขาก็ไปช่วยกันนั่นแหละเพราะเขาเข้าวัดเขาเข้าวัดสังฆทาน เนี่ยเขาก็ไม่ลืมคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเราเป็นผู้ที่เห็นไหมพุทธโตนั่นแหละพุทธโตเป็นผู้เจริญนั่นแหละใครจะดูถูกเราก็ดูถูกเราไม่ได้เพราะเรารู้กับใจเรานั่นแหละนะ เรารวยโลกทิพย์มากกว่าไม่มีใครแย่งเรานั่นนะรวยในมนุษย์เนี่ยมันรวยแล้วก็กลัวนะยกไปก็หนักนะนี่เนี่ยรวยแบบนี้มันหนักหัวใจมันหนักแขนหนักบ่านั่นน่ะเห็นไหมมันมีแต่เรื่องทุกข์แต่รวยโลกทิพย์อ่ะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมันวิมานมันเกิดเอง
เนี่ยวิมานแก้ววิมานทองมันเกิดเองเกิดเพราะบุญญาฤทธิ์ของเราเกิดจากใจของเราที่เรารักษาศีลสมาทานศีลศีลนี่ก็มีค่ามากนะเห็นไหมรักษาศีลแล้วยังให้ทานยังปฏิบัติธรรมอีกเนี่ยสมาธิของเราเราก็ไม่ดูถูก ว่าเราไม่ได้หรอกชาตินี้เราจะได้หรือสมาธิสมาธิมันเป็นของสูงน่ะเห็นไหมสมาธิมันอยู่พอดีจมูกเรานั่นน่ะนิพพานอยู่จมแค่จมูกเราท่านบอกพอท่านได้แล้วนะเออจริงเนี่ยหายใจนี่เองนิพพานมันก็อยู่ที่แค่ลมหายใจ สมาธิก็อยู่ที่ลมหายใจเรานั่นน่ะวิปัสสนาก็อยู่กับลมหายใจเรานั่นน่ะพอหมดลมแล้วเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเห็นไหมเราทําไว้ตอนยังไม่ตายไงพลังทิพย์มันมีอานิสงส์มากนั่นน่ะทีนี้ปัญญามันเกิดนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะเพราะ อนุภาพความดีเราเนี่ยทำไมนะโลกนี้จึงไม่เหมือนเราว่าใช่ไหมทำไมเราอยากให้โลกเนี่ยรวยกันให้หมดใช่ไหมสวยกันให้หมดไม่ต้องอายุไม่ต้องชราเลยกันให้หมดมันก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้มันเต็มโลกใช่ไหมโยมท่านบอกว่ามันเต็มโลกถ้ามันไม่ตาย ใช่ไหมให้มีความสุขกันทั้งโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อีกนี่แหละเห็นมาจึงบอกว่าที่ฉลาดเหนือโลกก็เพราะเขาภาวนาติดแล้วติดลำดับแล้วใช่ไหมคนภาวนาติดลำดับไปนิพพานเหมือนพวกหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมโยมนั่นน่ะคนไม่ภาวนาคนไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่น่ะ คนเข้าวัดเนี่ยบุญน้องนั่นเนี่ยพ่อแม่ชวนให้มาบางคนก็เอามายังดูก่อนอย่างเสียงดูก่อนนั่นเนี่ยมารูปคำดูก่อนว่ามันจะดีไหมนั่นเนี่ยทีนี้อ้าวบางคนทําได้เลยก็มีความสุขของเขาเห็นไหมนั่นเนี่ยบางคนก็ไม่เอาละเข้าวัดกันมานานแล้วทําไมยังมาเป็นอย่างนี้อีก อะไรตาอะไรเราจะไปวัดของคนอื่นเราวัดใจเราฝูกใจเราไว้นั่นเนี่ยดูจะตะดูตามือจะต้องเนี่ยของจะเสียนั่นเนี่ยใจเราจะเสียใช่ไหมนั่นเนี่ยเราก็ไม่เข้าวัดนั่นเนี่ยเรื่องของเขาอีหนาวไม่เกี่ยวใช่ไหมเราทำดีของเราครอบครัวเราดีกันไว้นั่นเนี่ยเห็นไหม ตัวโลกก็มีความสุขที่เขาพัดภาคไปพลาดพังไปก็เออมันเป็นกรรมของเขาไม่ต้องไปหัวเราะเขาเนาะนั่นน่ะไม่งั้นมันจะมีแล้วแมวหมาที่เขาไม่เลี้ยงเห็นไหมมันก็มีเห็นไหมทำไมมันไม่เอาไปเลี้ยงกันทุกคนน่ะก็เพราะมันไม่ใช่ญาติเรานั่นน่ะใช่ไหมมันไม่ใช่กรรมของเขา ที่ใครเป็นอะไรเราก็นึกอย่างเนี้ยอย่าได้สบายใจนะจะได้สบายใจกูไม่เข้าวัดแล้วล่ะไอ้มาดมึงว่าศาสนาดีมีเรื่องเนี่ยไอ้นั่นมันเรื่องของเขาอะเรื่องของไอ้อี้ก็ภาวนาไปใช่ไหมเออนั่นน่ะเขาก็ไม่ได้เอาข้าวมาให้ไอ้อี้กินไอ้อี้ก็ดูหนังสือก็ดูไป ดูหนังสือพิมพ์ไปแล้วก็ปองก็แล้วกันนายไม่ทำบุญใส่บาตรก็ไปใหญ่อะสิใช่ไหมเราก็ไม่รวยสินะมาเกิดติดกระทุกสินะนั่นน่ะจึงบอกว่าคนมีภาวนาเนี่ยเห็นไหมเขามีความสุขบางทีเขาบอกว่าตอนจะมาทำโรงทานนี่แหมมันปวดมันเมื่อยไปหมดกรรมเนาะ พอมาแล้วมันไม่เป็นไรพอจะมาทุกเที่ยวเลยเออขันธมาน
เนี่ยถ้าเขาไม่มีสมาธิเขาก็ไม่มาแล้วจะมาทำบุญแล้วมันมาปวดเจ็บเขาบอกเห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละเขายิ่งทำก็ยิ่งดีเห็นไหมน้ำท่าก็บริบูรณ์ฝนตกเนี่ยฝนตกดีอะไรต่ออะไรเนี่ยบุญกุศลที่เขาภาวนาของเขาได้ของเขานี่แหละ เป็นคารวาสกับใจเป็นพระนะโยมนะนั่นน่ะใจเนี่ยดวงใจนี่สำคัญวิญญาณนี่สำคัญนะนั่นน่ะวิญญาณอันประเสริฐวิญญาณบริสุทธิ์ไงนั่นน่ะไม่ใช่กายบริสุทธิ์กายเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เน่าต้องอยู่กับดินนะใช่ไหมนั่นน่ะไปสู่ดินธรรมชาติเผาก็ละลายไป ไปก็ไฟหมดใช่ไหมนั่นน่ะก็เหมือนคุณโยมอะไรอ่ะที่เมื่อวันตื่นเผานั่นน่ะเราก็คอยอย่าลืมชื่อนั่นน่ะเผาแล้วเขาก็เป็นเรียกว่าถ้าเรียกว่าเป็นทหารก็เรียกว่าทหารเอกเหมือนกันน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์ไปเดินธุดงค์ก็ไปกันน่ะสนุก ไปอินเดียไปศรีลังกาก็ไปไปเดินทุดงเห็นไหมเป็นลูกผู้หญิงเนี่ย60 กว่าแล้วก็ยังไปนั่นน่ะเห็นไหมน่ะมาคราวหลังเราก็ไม่รู้เนาะมาเป็นเนี่ยโรคภัยใกล้เจ็บมันก็ตามมาเนี่ยเหมือนกรรมเก่าใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละจึงบอกว่าเมื่อถึงเวลาแล้ว ยาอะไรก็ไม่หายอ่ะมันยาไม่อยู่แล้วขันมันจะแตกขันมันจะรั่วใช่ไหมนั่นน่ะขันห้ามันจะรั่วแล้วนี่เนี่ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเรายังไม่เป็นอะไรอย่าเราก็ไม่ประมาทนั่นน่ะเราก็ไม่ประมาทแต่บางคนเห็นไหมตอนเด็กๆไปจับไอ้แมงกะชุนมั่งตัวเหลือบมั่งเอาย่าไปแย่ก้นให้มันบินไปอะไรต่ออะไรสนุกเด็กๆมันไม่มีคอมพิวเตอร์นะแต่ก่อน เดี๋ยวนี้มันไม่เอาหรอกมันใช้กฎเกมเล่นกันอยู่นั่นน่ะใช่ไหมมันก็เลยเพลิดเพลินไปอย่างนั้นทีนี้เด็กท้องนาเนาะพอมาชาตินี้บางคนก็มาเป็นฤทธิ์ดวงไงนั่นน่ะเป็นฤทธิ์ดวงไม่หาย อะไรต่ออะไรนั่นน่ะที่บอกว่าฤาษีไปปฏิบัตินั่นน่ะทีนี้ก็โจรเขาไล่จับโจรมาถ้าวิ่งมาทางฤาษีคนนี้เขาก็เคยทำไอ้เอาไอ้ดอกหญ้าหญ้าเล็กๆเนี่ยไปแย่ก้นในไอ้ตัวเลือบตัวไอ้นั่นน่ะตัวมันก็ชุนใช่ไหมแล้วก็ปล่อยมันไปมันก็ทรมาน นั่นน่ะมันก็จนตายตายที่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้ฤาษีก็ไปนั่งภาวนาอยู่นี่แหละคนนี้แหละเป็นโจรมันวิ่งมาทางนี้เนี่ยจับได้ก็เอาไม้เสียบก้นเนี่ยนั่นน่ะเอาเหลาไม้สะเดาเสียบก้นทีนี้ก็โอ้โหไปเสียบก้นแล้วก็จับผิดตัวซะแล้วตายแล้วไปจับนักบวชฤาษีเข้าแล้วทีนี้ก็จะเอามาจับออกถอนออกก็ไม่ออกเห็นไหมถอนออกก็ไม่ออกก็เพราะว่าไปสัตว์มันตายนั่นเห็นไหมทีนี้ฤาษีก็ทรมานจนตายชาตินั้นเห็นไหมต้องใช้กรรม แม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มันมีชีวิตของมันเนี่ยมันไปเป็นนกไปเป็นหนูไปเป็นแมงวันไปเป็นยุงเนาะวิญญาณคนมันไปเป็นอย่างนั้นนี่นะคุณยอมลองนึกดูเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ารอพระไปทำไมนั่นน่ะอ้าวพระเนี่ยเป็นบุญสูงนะบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งก็ดี
เป็นในฤทธิ์ดวงก็ดีกินยายังไงก็ไม่หายเออลองไปถวายพระที่พระ9 นิ้วเนี่ยถวายสังฆทานถ้าเรายังมีเงินน้อยก็เอาไปเอาพระที่วัดนั่นแหละไปเช่าที่วัดนั่นแหละแล้วก็ถวายเนี่ยเอาสตังค์ทำบุญกับท่านไปเออหายเลยเลือดไม่ออกเนี่ย ได้เนาะสร้างไม่แต่กลับมาเกิดถ้าปัจจุบันนี้จะได้พ้นทุกชาตินี้แหละใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยคุณโยมเต็มสาวๆเฮ้ก็จะได้กันไหมเนาะภาวนาเนี่ยเห็นไหมคนก็ไม่รู้หรอก ทำไปทำมาทีนี้ก็ทำมันก็ติดได้นะสมาธิเนี่ยก็เหมือนยังกับชื่อยอมอะไรอ่ะที่อยู่วัดเรานี่แหละชื่อแม่ชีจันแดงนั่นเนี่ยแกคนกำแพงเพชรเนี่ยแกก็ตั้งแต่งตัวจะมาไหว้พระแล้วห่มผ้าห่มพรดีแล้วแกก็เป็นโรคหัวใจนะอ้าวเป็นโรคหัวใจวายไปเลยไปคนเดียวเห็นไหม เผากระดูกเขาสวยกระดูกเป็นพระธาตุเหมือนกันนั่นเห็นไหมก็ช่วยงานที่วัดนี่แหละทำน้ำปานะอะไรตาอะไรสำหรับคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงใช่ไหมเนี่ยเขาก็ภาวนานี่แหละดูถูกไม่ได้หรอกลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอายุมากๆนี่แหละเขารวบรวมเนี่ย รวบรวมสติรวบรวมสมาธินี่แหละรวบรวมองค์ฌานพอจะตายอ่ะนี่แหละมรรคน่ะมรรคสมังคีนี่แหละรวบรวมขึ้นมาได้ใช่ไหมโยมพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมันเกิดเนี่ยนี่แหละสังวีสุโลปุสสะภูพะนี่แหละคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่นะ นี่แหละคุณความดีเนี่ยหลวงปู่เกื้อนเนี่ยท่านอย่านึกเรื่อยเลยว่าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เห็นไหมหลวงพ่อสนองเหนื่อยต้องอนุมนุ่มนั่งไม่นอนเห็นไหมนอนไม่ได้ปวดคนกรุงเทพไม่ได้หรอกนั่นเนี่ยอ้าวต่างคนต่างนอนก็กรรมฐานหายหมดเนี่ยท่านบอก ทีนี้ท่านก็นั่งตลอดจนยี่สิบกว่าปีนั่นน่ะเห็นไหมจนที่เรียกว่ากระดูกท่านแตกอะท่านก็ไม่บ่นทนไม่ไหวนะเดินก็ไม่ดีไปเดินทุดงเห็นไหมเดินทุดงจนหายท่านก็เหมือนหมดกรรมอะท่านก็ไปเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม จึงบอกว่าเนี่ยท่านทำไว้ให้พวกเราทำไว้ให้ลูกๆสบายใครเข้ามาก็สบายนี่แหละพวกเราเคยทำบุญกันไว้นั่นน่ะจึงได้มานั่งมานอนมาปฏิบัติธรรมนี่แหละคุณของท่านหาที่สุดไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะหาไม่ได้เนี่ยความดีแล้วก็พวกคุณโยมมาเห็นไหม ต้องกับสาวๆพวกโยมนี่แหละใช่ไหมโยมแป้วโยมแป๋วนี่แหละเห็นไหมเขาเข้าวัดกันมาตลอดเห็นไหมมาช่วยงานศาสนากันนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าหนักนิดเบาหน่อยเอามันไม่ถึงขนาดตายมันไม่มาฆ่าฟันกันในแขนขาดคอขาดใช่ไหมในวัดช่างมัน ช่างมึงช่างมันเดี๋ยวก็ไปนิพพานใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราอย่าไปถือโกรธกันนะอย่าไปถือช่างนะถือความดีนั่นน่ะไม่รับเอาไว้ที่ไม่ดีไม่เอานั่นน่ะเอาแต่สิ่งที่ดีนะในชีวิตของเรานี่แหละเราจะได้ไปสวรรค์นิพพานก็ตรงนี้แหละโยมนะพูดมายืดยาวแล้ว เดี๋ยวโยมได้ไปล้างกะละมังนะอย่าล้าง ก็ขอบุญ
บุญกุศลนี่แหละขอให้คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าขอให้ญาติโยมอยู่ในภูมหาลาโภมหายาโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคานมากมายขอให้ประเทศไทยไปให้รอดปลอดภัยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดี ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานพระท่านขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญ ถูสาธุเอาละขอบคุณเนาะสาธุสาธุสาธุกับที่ได้ฟังจบแล้วนั่นก็คือการแสดงธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสาธมาธิโกนะต่อไปก็จะได้บังคับคุณเนาะนิจาวัตสังฆาลา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัตโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุครับก็ ขออภัยหลวงพ่อขอถวายสังฆทานอีกครั้งก็ได้ไหมเพราะมีสังฆทานมายังไม่ถวายนะขอภัยนะฮะกรุกรักนิดหน่อยก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งนึงก่อนนะเสร็จแล้วก็จะได้ยถาสัพพีรับพรกันนะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานัง อาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินัง วะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหตุกับขอเชิญนำสังฆทานมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับผู้ที่มีสังฆทานเชิญเลยครับลูกผู้ช่วยกันหน่อยพระขาวลูกผู้ช่วยหน่อยรับต่อเชิญเลยครับผู้ที่มีสังฆทานเชิญเลยนะครับ เจอแล้วครับสังฆทานนะครับใช่นะไม่ทุกข์ไม่ยากเนาะเนี่ยเนาะอ๋อมาเรามีคุณพระพุทธเจ้ากับช่วงนี้ก็ เป็นวันนี้ก็เป็นวันพระนะวันพระวันตรงกับวันเสาร์เราก็จะได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมจากพระคุณเจ้าที่จะได้ลงมาแสดงธรรมในวันนี้นะครับกับช่วงนี้ก็พระคุณเจ้าและ
ผู้ที่ไปเข้าคอร์สกันก็หลายสาขานะครับก็รู้ว่าคนจะน้อยหน่อยนะครับก็ต่างคนต่างไปทําบุญทํากุศลซึ่งกันและกันนะไปทําสติธรรมาธิอยู่นะการทําบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นอานิสงส์ที่สูงนะครับเราก็มาทําบุญร่วมกันนะครับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบุญก็เชิญนะครับนะ ครับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบุญก็เชิญนะครับนะมาที่โต๊ะรับบริจาคนี่นะครับยังรับส่วนบุญส่วนกุศลอยู่ตลอดเวลานะครับเชิญเลยครับเฮีย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 
ท่านรับทราบนะครับสาธุสาธุสำเร็จสำเร็จสาธุสาธุ ครับเสร็จแล้วก็ถ้าไปหาที่นั่งกันนะครับจะได้รับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับประเก็นเงินประเก็นยังเขามันส่งนะฮะที่นั่งนะครับเขากำลังใช่ใช่ใช่ ขอให้ไปตกเหนือเขื่อนเยอะๆนะประเทศไทยจะได้มีข้าวไปขายต่างประเทศเนาะจะได้ไม่ลำบากเออเนาะรับพรก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำบุญไม่เป็นไร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 เอา ได้สบายใจสบายใจยาตาวลิวาปุลาปาลิปุเรนตีตากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสากรในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวัยโตทินัง เปตานังอุปกปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปัจจิตังตุมังคายตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิชะโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสเปปุเรนตุสังกปา ขอความนำลีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยตาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติลโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างตะไว้ควรยินดีแต่อัตตลัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์
อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหตาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสาสะเปยยาติพีพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งใจและยิงจงรักตาสิ้นให้บริบูรณ์เทอญ ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์ สัตตาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภัยปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิแต่เจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณนางอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทา ครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบพระพร้อมมาอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ ที่ท่านได้ฟัง
แสดงธรรมจบลงไปแล้วนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์ของวัด